นี้ไงเจ็ดเจ็ดตำนานเจ็ดตำนานแล้วก็ดีด้วยค่ะดีด้วยสงบเป็นการปวดสวยมากเลยคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำต่อแล้วมันจะอยู่ได้ไงคะมันไม่อยู่หรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เทศกาลนี้แต่ว่าตรงนี้อยู่ได้แต่ไอ้ที่ยาวออกไปอะลูกค่ะอาจจะต้องอ้ามาแล้ววันนี้เราสองคนแม่ลูกคุยกันแบบรอเวลานะคะเพราะว่าเป็นวันครอบครัวเราก็มาพูดกันถึงเรื่องจะฝึกคนในครอบครัวฝึกยังไงดีไหมดีเจ้าค่ะเดี๋ยวแชร์จินออนปูนปั้นไปหนุ่ยก่อนลูกหลานทั้งหลายเอาแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ก่อนเดี๋ยวเจ้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทานอาหารเช้ากับพี่หมอหนุ่ยฝึกคนในครอบครัวต้องใช่ใช่เนี่ยดูสิพี่ติ๋งสวยงามนะองกระต่ายมันอยู่นี่แหมวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ค่ะขอโทษด้วยค่ะคือ IG ค่ะ IG อ๋อโอเคยังเรียกไม่เป็นไรไม่เป็นไร IG เขามีหน้าที่อารักขายายจ๋าป้องกันนี่ไงที่แม่ชอบสีม่วงที่เป็นสมุนไพรงวงช้างงวงช้างก็เราก็อยู่เมื่อเช้านี้ก็รดน้ำต้นไม้ก็เป็นการรดน้ำไปพร้อมกับเมื่อเย็นที่ฝนตกก็เดี๋ยวให้เด็กขอโทษนะเจ้าค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆปาปากยอมานู่นเลยอะไรนะกุหลาบนู้นอะเทือกนู้นอะค่ะเพราะเทือกนี้เราเทคโอเวอร์ไปก่อนตอนนี้นะคะให้เขาอยู่ตรงนู้นแล้วก็ทำอยู่เป็นการเดินทางไปด้วยกันสวยมากเลยคุณแม่ค่ะสวยมากเนี่ยต้นเดินเลยถ้างั้นไม่ไหวเจอเลยเดินเลยนะได้ปะได้ค่ะต้นหญ้าไหวๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะทำซุ้มดอกไม้ไทยคุณแม่เจ้าค่ะขอไปเอาตะกร้าแป๊บเดียวเจ้าค่ะจ้ะงั้นคุณแม่พูดตรงนี้ก่อนไม่ต้องรีบลูกก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เห็นว่าไอ้ต้นถั่วบราซิลเนี่ยเดี๋ยวจะใครมีเม็ดถั่วบราซิลหาให้หน่อยจ้ะถั่วบราซิลที่รอมจากไอ้ยากเพราะว่าพอโรยไปแล้วมันน่าจะอยู่ได้แล้วตอนนี้เราก็ปลูกไอ้เบบี้โรสไปกับต้นกุหลาบของพี่มนุษย์โคเนี่ยเดี๋ยวทำโค้งให้เลยลูกเนี่ยดูยอดมันสิอันนี้นี่คือสีขาวหอมหอมอ่ะคืออะไรจ๊ะชมนาศเหรอคะชมนาศชมนาศนี่นี่ลูกอันนี้แหละคือชมนาศเนี่ยดูดอกชมนาศนี่นะคะชมนาศเนี่ยเป็นไม้ที่หอมมีเสน่ห์มากเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือถั่วบราซิลค่ะถั่วบราซิลเนี่ยเขาบอกว่าปลูกได้ยาวเป็น10ปีเลยก็จะเอามาโรยเพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องมาเสียเวลาดึงหญ้าและก็แน่นอนเลยค่ะหญ้าตรงนี้ถูกปราบแล้วรกรู้แค่รกก็รอดเห็นไหมคะถ้าไม่รู้ว่ารกก็ไม่ถอนออกกิเลสเหมือนกันมาคราวที่แล้วกับคราวนี้ต่างกันอันนี้เป็น after หลังจากที่สอนเรื่องให้รู้เรื่องความรกแต่ไม่จมอยู่กับความรกแล้วจะรอดถ้ารกแล้วลุงลังไม่รอดงั้นจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจอยมาทีหลังแค่เห็นกิเลสยืนดูกิเลสก็ไหวไปอารมณ์มันก็ไหวไป อย่างนี้นะคะเนี่ยดูอันนี้น่ารักมากเลยไม่รู้อาจารย์กรกฎจะได้งานที่นาเกลือเมื่อไหร่จะไปช่วยเนี่ยค่ะอยู่มา1ปีแล้วค่ะแล้วก็สอนธรรมะมาเยอะแล้วนะค่ะอ้าวป่ะนี่นี่แสดงว่าเราแหวกนะค่ะแหวกกระทบรู้ทันกระเทือนไม่กระแทกรู้ว่ารกอย่าไปด่าของรกก็แค่รกแล้วก็เอาจิตให้มันรอดโดยที่เราไม่ต้องไปล่ำไรลำพันเยอะนะคะชีวิตที่ล่ำไรลำพันก็สงกรานต์นี้ก็เปลี่ยนเถอะค่ะวันนี้วันครอบครัวเรามาสอนวิธีการที่จะฝึกคนนะฮะเป็นม้าอาชาในที่ดีต้องทำยังไงเนี่ยค่ะเขย่าเดี๋ยวมันก็ดีเอาละนู่นอาหารเช้าของเราอยู่นู่นครอบครัวเราอยู่นู่นกรุณาดูดอกบังกะเรียค่ะวันนั้นให้คุณหญิงชดาไปบอกเอาไปอ๋อคุณหญิงเอาไปด้วยเอาไปไม่ได้เรารักใครเราส่งไปคนนั้นแหละเราไม่ต้องไปมอบด้วยพ่อมาเองไปอยู่บ้านพี่ติ่งบ้านป้าตุ๊กบ้านติ่งออกดอกแล้วกินชาของตัวเองได้แล้วสิเห็นไหมคะเนี่ยนี่พึบแล้วนะคะใครอยากดูบังกะเรียกับกุหลาบของเราหมื่นต้น
กรุณามาแล้วอยู่ในโซนนี้นะคะโซนนี้เด็กๆปากยอเขาเป็นคนดูแลอยู่เดี๋ยววันนี้จะเอาตะวันกับคณะแม่ชีมาช่วยโซนนู้นอันนู้นขั้นบันไดมันหญ้าเยอะไปหน่อยเดี๋ยวแม่ชีใหม่ค่อยมาแสดงผลงานว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้สึกกันแล้วสึกแล้วเหรอคะเอา18ไงคนอื่นสึกด้วยเหรอเจ้าคะรุ่นนี้มีสึกด้วยเหรอเจ้าคะ27คนพวกที่7วันพวกที่9วันอ๋อ9วัน9วันแล้วเร็วจังเลยเจ้าค่ะเพิ่งบวชเองนะเจ้าคะอ๋องั้นจะมีคนสึกไม่มีคนสึกเดี๋ยวขอดูก่อน เพราะว่าไม่เคยดูเรื่องสึกแต่จะดูเรื่องบวชอ่ะและอันนี้เดี๋ยวก็ปลูกเติมเดี๋ยวก่อนรอฝนสงกรานต์แล้วตกกระจิ้มกระจ้อยมากเลยเมื่อวานนี้ลงมาหลังฝนตกมาตัดมาเซฮายกับกุหลาบที่ไม่ได้เจอนานเด้งค่ะยอดแดงๆเต็มไปหมดเลยคุณแม่เจ้าค่ะที่ตัดไว้อาทิตย์กว่าเนี่ยมันเด้งแบบชื่นใจเจ้าค่ะได้ปุ๋ยสินี่ยังเหลืออีก3ขั้นนะอ๋อเดี๋ยวให้เขามาเก็บหญ้าแล้วก็ปลูกต่อให้เป็นคนละ10ต้นไม่ชีบวชใหม่อ่ะนี่มาแล้วมาถึงตรงนี้ก็หิวเลยพี่ติ๋งถอดตรงนี้จะได้ไม่ไปบังเขาหมดแอบจามค่ะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้อากาศสุดโหดเลยค่ะสุดโหดเพราะอะไรรู้ไหมร้อนก็ร้อนสุดฝนตกลงมาก็ปักปักปักเลยสุดสุดดูเขาเก็บมันดูบ้านนี้เขาเก็บไม่กวาดเนี่ยอีกหน่อยเราจะได้เนี่ยกุหลาบเลื้อยขึ้นมาบนนี้เลยแล้วก็กุหลาบนั้นก็จะเลื้อยคุมชิงช้าโอ้โหต้นกระโดนกับต้นไอ้ตะแบก2ต้นนี้มันอยู่ใกล้น้ำมันเจ๋งจริงๆนะดอกไม้ใบหญ้าธรรมะสวัสดีค่ะ Mindfulness Family ของเราทุกคน Say hello ก่อนโอ้โหวันนี้ไข่กระทะปลาตั้งโกไว้กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งปลาท่องโกปลาท่องโกดูเด็กดูเด็กพี่นุ้ยเอาของพี่นุ้ยมาเหรอใช่ค่ะคุณไม่กลัวตัดเมื่อวานป่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ขอบคุณเลยพี่นุ้ยเลยโหมันเหนื่อยแล้วมันร้อนมากคุณแม่ประคองเธอน้อยเมื่อวานเหรออ่ะพี่นุ้ยทักกล้องก่อนทักนิดนึงเดี๋ยวคุณแม่จับเธอคุณแม่เจ้าขาเนี่ยเขาโรยด้วยนะเจ้าค่ะเขาวางเองแล้วเขาโดนโรยคุณจอยเหรอเจ้าค่ะจอยราคะจบเจ้าแม่พร็อพเจ้าแม่พร็อพเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ฟังคะคุณแม่เนี่ยขึ้นไปพักแล้วเพราะเริ่มตาบวมวันนี้ก็ยังบวมอยู่เมื่อเช้านี้ก็ปั๊มวิธีการเนี่ยค่ะตามันจะบวมไม่รู้มันเป็นอะไรพี่นุ้ยตาบวมต้องบอกหมอปองถามหมอปองกลางแต่ความดันลดพรุดเลยเหลือ112แต่ตาบวมใช่ไม่อาจจะเป็นเพราะเหนื่อยไปตุ้มก็เลยบอกว่าก็วันนี้ก็วันสบายๆสิร้อนนะคุณแม่เมื่อวานร้อนแล้วก็ฝนก็ตกหนักอากาศมันเปลี่ยนทันทีมันปุ๊บปุ๊บนะมันปุ๊บปุ๊บวันนี้มีคนลุกขึ้นมาทานอาหารเช้ากับคุณแม่วันครอบครัวเยอะหรือเปล่า320โอ้โห ให้รางวัลให้รางวัลวันนี้จะกินไก่กระทะไปที่ไก่กระทะก่อนนะจ๊ะ พี่มนุษย์บอกก่อนว่าใส่อะไรบ้างอ๋อฮัลโหลฮัลโหลวันนี้มีกาแฟไหมมีค่ะคุณแม่แต่คุณแม่นิดเดียวนะคะกาแฟใส่หนูของคุณแม่เอาโบราณยังเลยคุณแม่จิ้มพี่ติ๋งเอาอะไรคะเราสั่งไปกินไปค่ะโบราณเธอตาหวานค่ะนี่นี่กำลังจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยหนุ่มอาร์มเข้าไปลาเขาจะไปสงกรานต์แม่เขาก็จัดอันนี้ยายก็ถามว่าหนุ่มอาร์มไปเอาดอกไม้มาจากไหนที่จริงรู้อยู่แล้วแหละต้นที่เราปลูกไว้ตั้งแต่เมษาที่แล้วโอ้ทำไมพุดเยอะมากเลยค่ะใช่บอกเดินไปหน้าห้องน้ำที่ทางเข้าไม่ชีแล้วเจอดูสิคะสวยก็ขอบคุณบอกให้เอาไปกราบแม่ก็บอกว่าเนี่ยกราบคุณยายก่อนก็ส่งให้คุณแม่หนุ่มอามนะคะตอนนี้กลับไปที่ราชบุรีเดี๋ยวตอนมาช่วยเอาของอร่อยราชบุรีมาฝากด้วยนะคะใครมีกุนเชียงปลาบ้างจังหวัดไหนมีกุนเชียงปลาน่าจะเป็นชัยนาทสิงห์บุรีทางนู้นนะคะโอ้ใครมาจากทางนู้นนะคะหลังโควิดแล้วเอามาฝากกันหน่อยแล้วอย่าลืมเม็ดหญ้าบราซิลเราควรจะต้องหว่านแล้วไม่งั้นเราทำไม่ไหวเนื่องจากว่าหญ้ามันขึ้นเร็วอ่ะอันนี้ก็ส่งมาให้กับทุกคนนะคะเป็น Mindfulness Family ค่ะ
ก็พอปของคุณจอยเรียบร้อยดีแม่จอยอันนี้มันจะโคร่งไหมคะนอกนั้นเราก็จะเห็นว่าดอกไม้ต่างๆที่เขาเตรียมบานนะคะมาจากไหนเจ้าคะเนี่ยสีขาวขาวลินลี่เนี่ยมันปากคลองตลาดไหมอ้าวนึกว่าหนุ่มอามนึกว่าปลูกอยู่แถวไหนแล้วดิ่งไม่เห็นวันนั้นทำขับเฮาส่วนทางนี้ก็คงจากปากคลองตลาดนั่นแหละไอ้พวกที่ไม่ใช่ชนิดของเราส่วนอันนี้ก็แน่นอนเลยค่ะชิดซ้ายชิดซ้ายไม่เป็นไรเจ้าค่ะดิ่งมีจอยเอาเนี่ยให้พี่ดิ่งสิอันนี้ลูกคนนู้นก็เอื้อมยากนะคะคนจัดท็อปนะมีค่ะมีค่ะมีค่ะขอบพระคุณครับจอยมาเธอหน้าตาก็เด้งดีอยู่แล้วนี่ค่ะตอนนี้ต้องฝึกให้ทุกคนถือไมโครโฟนคุณแม่เนี่ยเขาสั่งพักเมื่อวานมีไมลอยมาเข้าปากเราตอนช้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 อนเขาบอกว่าชื่อไทยคือช้อนชื่อฝรั่งคือช้อนในวงการของการแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์เราก็เลยได้สามีภรรยาที่น่ารักไอ้เจ้าต๋มแต๋มอ่ะเนาะต๋มแต๋มมันน่ารักจริงมันบวชนะคำน่ารักมากบอกว่าแต๋มไอ้ถ้วยก็มาช่วยแต่ตอนนี้ต้องการแล้วเราก็เตรียมงานวิสาขะเตรียมงานทารากลับบ้านเตรียมงานอสรหะแต่ละเดือนนะคะเดือนหน้าวิสาขะเดือนต่อไปทารากลับบ้านคือมิถุนาพฤษภาวิสาขะพี่ติ๋งคุณแม่จะจัดเลยเพราะว่าอยากให้คนมาเดี๋ยวทำกระต๊อบหนึ่งในนั้นคือแม่กบกลับบ้านได้แล้วลูกถ้าคนไม่ไปที่รีสอร์ทก็มากลับบ้านเราเราทำที่นี่แหละเป็นธรรมรีสอร์ทเป็น spiritual wellness พี่ติ๋งอธิบายคำว่า spiritual wellness ซิคุณแม่จะดื่มน้ำอาดับไมโครโฟนลอยไป spiritual wellness คือการดูแลบำรุงรักษาภายในของเรานะเจ้าคะคือเราเนี่ยสามารถบำรุงรักษาข้างนอกได้แล้วให้สวยงามโบท็อกโบท็อกนะเจ้าคะแต่ภายในเนี่ยเราจะฉีดโบท็อกเข้าไปยังไงเจ้าคะที่ทำให้ความรู้สึกเราเด้งขึ้นมาก็แปลว่า spiritual wellness ค่ะต้องมีธรรมะฉีดธรรมะต้องมีธรรมะลืมคำว่าธรรมะคุ้มกันเจ้าคะเพราะว่าคำว่า spiritual wellness เป็นคำที่คุณแม่ตั้งไว้สำหรับการเดินทางของ spiritual trip เดี๋ยวสุพรรณมาวันที่17เป็น spiritual trip ก็สุพรรณน่ะยายหนูคนนั้นน่ะเอ๊ะปานน่ะอ๋อปางเมื่อวานนั้นก็เจอที่เสถียรหนึ่งไปบวชเจอเมื่อวานซืนใช่ไหมหรืออะไรใช่ใช่วันที่บวชเข้าไปเขาสนใจแม่เจ้าค่ะหรือเราเจอในจอเอาทั้งถาดมาวางตรงนี้หยิบน้ำข้างนี้ลำบากเอาละค่ะวันนี้เพื่อให้เราได้มีอาหารในครอบครัวของเราคุณแม่และลูกๆคุณตาคุณยายคะวันนี้เราจะรับประทานอาหารด้วยกันแต่ก่อนที่จะรับประทานอาหารพี่นุ้ยยังไม่ต้องรีบนะขอกระทะอุ่นๆค่อยมานะแต่ว่ากาแฟมาได้ก่อนนะจ๊ะค่ะเอ๊ะใครเอ๊ะกับคุณแม่เขาบอกว่ากินได้วันละ1แก้วเช้าตอนนี้ความดันลดลงแล้ว1แก้วเท่านั้นต่างคนนี่ไงคะครอบครัวมันก็ต้องมีอะไรกันบ้างในเวลามื้ออาหารนี่ทำให้ดูเลยค่ะอ้าวมาหรือยังคะกาแฟมาแล้วเหรออ้าวดูเลยดูวิธีการทำกาแฟโบราณของพี่หมอนุ้ยแล้วโอ้ยพี่หมอนุ้ยจัดเต็มทุกวันอย่างเงี้ยพี่หมอนุ้ยเป็นคนรีเควสนะมื้อเช้าเนี่ยอยากให้คุณแม่กินดีลูกขอบันตาเราชื่นใจแน่นอนวันนี้ธรรมะยาวหน่อยไงคุณแม่ค่ะในนี้ก็มีกลีบกุหลาบเจ้าค่ะพร็อพจัดเต็มเจ้าค่ะเนี่ยไอ้คุณจะแกล้งหรือว่ามันปิวไปเองจอยพร็อพในเนี้ยอยู่ในนี้ไม่ได้แกล้งเจ้าค่ะอ้าวดูสินมยานเลยกาแฟนมยานเลยนี่กาแฟโบราณไม่ใช่ธรรมดาวันนี้เนี่ยเราจะรอกาแฟแล้วพูดถึงเรื่องเนื้องามบุญเพราะได้รับการฝึกตามลำดับเป็นบาลีพระพุทธภาษิตพัทธาริสูตรพัทธาริเนี่ยเป็นสาวกของพระองค์นะคะตรัสแต่พระภาริผู้หัวดื้อคนหัวดื้อเนี่ยคือพัทธาริถือรั้นไม่ยอมทำตามคำชี้ชวนวิงวอนของพระพุทธองค์ที่ทรงชี้ชวนว่ามาเถิดแม้พวกเธอทั้งหลายก็จงฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวพวกเธอทั้งหลายเมื่อฉันอยู่ในโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียว
จะรู้สึกความที่เป็นผู้อาพาธน้อยมีทุกข์น้อยมีความเบาบางกระปี้กระเป๋ามีกำลังและมีความผาสุกดังนี้แม้เมื่อท่านพัทธาริได้ฟังธรรมแล้วอุปมาด้วยม้าอาชาในหนุ่มฝึกคนซ้ำเป็นครั้งที่สองก็กลับใจได้ถึงจะหัวดื้อก็เป็นม้าที่ฝึกได้และเข้าใจซาบซึ้งในพระพุทธดำรัสนั้นมีใจสูงขึ้นมีปิติด้วยนั้นฝึกคนเหมือนฝึกม้าอาชาในที่พระองค์ทรงสอนว่าจงฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวคือวันละ1มื้อเนี่ยที่เดียวบาทเดียวอาสนะเดียวไม่ลุกเหมือนเราไม่ไปบุฟเฟ่ต์ตักบ่อยๆกี่รอบก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นบทนี้นะคะมาขอกาแฟก่อนทำไมกาแฟต้องใส่นมล่ะพี่หมอน้อยเอ้ยไม่ใช่กาแฟทำไมต้องใส่มะนาวเพราะค่ะเพราะและโรคนี้มันติดมาเร็วนะเบลวีออนเหรอแต่อันนี้จะดีสำหรับเมื่อวานนี้ที่คุณแม่ต้องกลัวคอค่ะเพราะไอ้ความร้อนเนี่ยนอกจากตาบวมแล้วโหคออักเสบถ้าไม่นั่นก่อนไม่สามารถลงไปสวดมนต์ด้วยเสียงที่ปกติเมื่อวานเราสวดมนต์กันเพราะมากแต่คุณแม่นั่งฟังอ๋อทานน้ำข้าวก่อนเหรอกาแฟตอนเมื่อกี้ทานมา1แก้วแล้วนะโอเคค่ะได้มั้ยได้ค่ะอันนี้มาทางพี่ติ่งมาทางพี่ติ่งพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยมาทางพี่ติ่งนี่ใช่มั้ยใช่ๆเราควรจะบีบไปนี่ลงไปตรงนี้จะได้ไม่ได้ค่ะอ๋อไม่ได้แล้วมีปลาทูโกที่ทอดจบแล้วยังขอมา1ชิ้นมาชิมไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวติ่งจะได้ส่งให้ได้ขอบคุณเจ้าค่ะตอนนี้เราพยายามให้กล้องไม่อยู่กับคุณแม่ไงคุณแม่จะดื่มก่อนแล้วเดี๋ยวมันอ่านยาวไงเอาที่วางที่พื้นสักอันหนึ่งเอามาจิ้มพี่ติ่งสวยมากเลยได้จอยขาจอยจอยหนังสือจอยมีมดจอยต่อทั้งหนังสือมีมดเอาหนังสือออกไปก่อนอย่าฆ่านะอย่าฆ่านะตอนนี้มีมดเยอะเพราะว่าฝนตกนะเพราะมดมันคาบหนีโอ้อันนี้นะคะอร่อยมากตอนนี้มาได้นันทวันอร่อยจริงๆโอ้ถ้าปลาตั้งโกเดี๋ยวให้เสิร์ฟให้พี่ติ่งด้วยอ่ะบรรดาพี่หนุ่มยังไม่ได้กินกาแฟใครต้องการกาแฟนมยานก็เชิญขึ้นมาได้นะคะเซ้งเซิงพี่หนุ่มรอยเตอร์ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่นึกว่าพี่หนุ่มพี่อามไปตั้งเป็นเที่ยงคืนเจ้าค่ะหวังว่าจะขับรถปลอดภัยไปหาคุณแม่พี่อามไปหาคุณแม่คุณแม่โทรมาหลายครั้งก็ทุกคนก็อยากมีลูกอยู่ในบ้านแต่ถ้าลูกอยู่บ้านไม่ได้คุณแม่ก็มีลูกๆทั่วโลกเลยส่งน้ำมาลดส่งน้ำมาลดปรากฏว่ามันลดแห้งอ่ะเราก็เลยส่งควายอาบน้ำไปให้ลูกทุกคนเลยควายเราอาบน้ำเปียกมากเลยค่ะไม่ใช่หมายความว่าเขาเป็นควายนะบอกว่าควายเราเนี่ยไม่ต้องให้ใครลดน้ำเลยลงไปอาบเองเลยค่ะ แล้วก็มีไก่ซิลกี้คาบดอกลั่นทม2ตัวอันนี้ไม่ชีน้องถ่ายมาให้ก็ส่งไปเพราะฉะนั้นขอบคุณลูกหลานทุกคนนะกระตงกระติกจากวัดอมราวดีจากเนเธอร์แลนด์จากออสเตรเลียจากเยอรมันก็นั่นแหละลูกหลานในยุโรปเนี่ยแหละค่ะก็ส่งมาให้คนผู้ชมบอกว่าช่วงนี้เบื่อโลกกับชีวิตประจำวันมากเลยค่ะสงสัย work from home แต่พ่อมัวทำอะไรซ้ำๆแต่เรื่องเดิมแต่พอมาดูไลฟ์สดคุณแม่แล้วชีวิตเด้งเลยดีขึ้นเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเราเป็น spiritual wellness เจ้าค่ะก็คุณแม่ก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะว่าคุณแม่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเรามีคนที่เป็นแบบออร์แกนิกของเราเนี่ยได้ประโยชน์เราคงไม่ได้มีคนดูมากกว่านี้แต่ขอแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้คนที่ติดตามเราเนี่ยคงจะถึง1ล้านในวันนี้แล้วล่ะค่ะ1ล้านแล้วค่ะโอ้เมื่อคืนนี้ตอนตี3ขึ้นมาเป็น1ล้าน10คนโอ้โหทะลุล้านแล้วจ้า ล้านแล้วจ้า วันนี้ถ้าทุกคนมานั่งตรงนี้นะเจ้าค่ะจะอบอุ่นมากเจ้าค่ะเหมือนยกครัวไทยมาอยู่ตรงนี้พี่หมอนุ้ยแบบเนรมิตได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยเนี่ยเป็น 7-Eleven ของพวกเราทุกเรื่อง
นี่นะคะนี่ไม่ได้ซื้อไม่ได้หานะคะกล้วยของเราพี่หมอนุ้ยหน้ามันยังไงเจ้าคะอะไรคะทํามันแบนๆยังไงเจ้าคะมาสิเอาถุงพลาสติกแล้วก็อดเลยแก้วอ๋อโลอย่างงี้ใช่ค่ะนุชามีตะเกียบหรือมีถ้าเหมือนมันหล่นไปแล้วพี่ติ๋งคุยก่อนเจ้าค่ะคุณแม่จะกินแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะพูดยาวเจ้าค่ะดูพร็อพทางโน้นดีกว่าค่ะของแม่เบบิวออนไปเบบิวออนไปไม่ทราบช้อนสวยๆเอาไว้ทำไรเจ้าคะพร็อพเจ้าพร็อพเจ้าค่ะโอ้โหค่อยเชียมีคนซื้อมาถวายเหรอจ๊ะพี่หมอนุ้ยเหรออันนั้นหนูทำอะไรลูกสลัดเหรอไม่ยังค่ะเดี๋ยวข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มโอ้ข้าวต้มต้องเอาแบบตุ๋นๆเลยนะข้าวต้มที่น้ำกับเนื้อเป็นก้อนเดียวกันแบบโบราณเลยนะเรียนถามพี่หมอนุ้ยเจ้าค่ะปลาท่องโกเนี่ยมันต้องทอดไงให้สารอะไรเนอะพี่ที่เราคลุกสารอะไรนะพี่ที่มันทำให้ไม่ใส่โอ้จะใช้แป้งหมักระหว่างแบบพอเราหมักแบบวันนี้ใช่ไหมคะแล้วเรามาทอดเราจะเหลือแป้งไว้กำมือหนึ่งค่ะไว้เป็นเชื้อเราจะไม่ใส่แอมโมเนียโอ้ยสาธุเจ้าค่ะเพราะว่าอันนี้ใส่แอมโมเนียแล้วมันมีทอดยังไงคะคือถ้าแอมโมเนียเนี่ยถ้าสมมติทอดแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันเป็นอันตรายค่ะอ๋ออันนี้ถึงไม่ให้กินนะมะเร็งใช่ไหมแต่ว่าข่าวดีเจ้าค่ะที่เคยอ่านมาว่าในกรุงเทพเนี่ยเขาสารถูกไปเทสมาแล้ว63ที่รวมทั้งของการบินไทยรวมทั้งของที่อยู่ในห้างเนี่ยทอดหมดคือไปแรนดอมแล้วเขาไม่ปลอดภัยทอดเป็นแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยมุมกล้องสวยมากเลยทอดอยู่ในเตากำลังคือแบบนี้พี่ติ๋งที่ว่าหมดหรือไม่หมดเนี่ยเวลาสมมุติได้นะช่วงเวลาตื่นตีสามค่ะตีห้าทอดเลยใช่ไหมแต่สมัยรุ่นอากงพี่นุ้ยอ่ะเขาทำตั้งแต่4เขาทำแต่6โมงเย็น3ทุ่มเขามากับแป้งเที่ยงคืนมากับแป้งตี3เขามากับแป้งตี5เขาทอดอ๋อกรรมวิธีเขามันสลายแล้วแต่เขาไม่ได้ใส่นะคุณแม่ก็ใช้หัวเชื้อก็ใช้ยีสต์แล้วก็ใช้พอครั้งวันที่2เขาก็ไม่ใช้ยีสต์เขาใช้แป้งนั่นแหละเป็นหัวเชื้อแต่อันนี้ปลอดภัยที่สุดเลยเพราะไม่มีอันเนี้ยเขาไม่ได้ใส่เลยเจ้าค่ะของพี่หมอนุ้ยอ๋อของพี่หมอนุ้ยแล้วก็อร่อยด้วยต้องไว้ใจได้เพราะว่าเขาทำให้คุณแม่ด้วยเนี่ยดูสิขึ้นมาแล้วค่ะส่งปลาตั้งโกผ่านกล้องขึ้นไปหนึ่งเฮ้คุณแม่ทานกาแฟหมดแก้วแล้วคุณแม่หลอกลูกศิษย์ได้สำเร็จแต้ม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 เผื่อป้าเดียวขอบพระคุณเจ้าค่ะเนี่ยนะต่อไปนี้เมื่อวานนี้ขอบคุณเอบ้านฉันนะทอดมันสุดยอดใช่ไหมใช่ไหมคุณแม่ทานไปชิ้นเดียวไม่เจอพี่เอเลยพี่เอไม่ได้มาว่าแล้วพี่เอส่งน้องหรือปะหรือนั่นน้องสาวเอาน้องสาวมาเหรอเอาไม่ได้เจอคุณยายเลยขอโทษทีไม่เป็นไรค่ะเมื่อวานนี้เรารับดุสิตธานีเราไม่ได้เดินเยี่ยมเจ้าค่ะแต่วันที่10พี่เอมาส่งป้ายใช่ไหมเจ้าค่ะไปองค์ตะเลเจอเนี่ยไม่ได้เจอพี่เอเลยคิดถึงนะเจ้าค่ะแล้วพี่เอทำบุญหนังสือเล่มนั้นไว้ 99,000 สาธุคนลุกคนลุกพี่เอครับครับก็จะไปครับครับอยู่ตรงไหนอะลูกตอนเนี้ยก็รับเงินอยู่คุณแม่อ๋อตอนนี้มีคนไปเยอะเหรอเยอะคุณแม่ก็ทำทีมญี่ปุ่นคนก็ไปเที่ยวพี่เอรักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะขอบคุณเอมากเลยแล้วก็เมื่อวานนี้ส้มตำเป็นไงคะจากร้านอร่อยค่ะแต่ว่าชอบซุปหน่อไม้ที่สุดอันนี้หลายคนยักหน้าคุณยายก็ไม่ได้ทานนะวันหลังพาพี่ติ่งไปที่ร้านดีกว่าใกล้ๆเพราะว่ากินที่ร้านก็มันสดมากเลยพี่ติ่งแต่ต้องบอกว่าถ้าฝากบอกที่ร้านนะเจ้าค่ะว่าซุปหน่อไม้เนี่ยโดนใจคนอีสานที่สุดเจ้าของร้านมาเองด้วยแต่ไม่เห็นมีอะไรปลาล้าจิ้มคนเดียวแจวยังไม่มีไม่ได้สั่งอ๋อกลัวไม่ปลอดภัยอ๋อไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพราะมันไม่สดอ่ะนี่กลัวคุณแม่จะท้องสอดท้องอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้จ่ายโอเคต่อไปนี้จอยเขาบอกว่าอ่านบทธรรมได้แล้ว แต่วันนี้หลอกจอยได้เห็นไหมฮะกาแฟหมดแก้วอ่ะพี่ติ๋งขาอนุญาตพัทธาลิกผู้หัวดื้อร้านไม่ยอมทำตามคำชี้ชวนวิงวอนของพระองค์โอ้โหกล้าดื้อกับพระองค์นี่หน้าตีจริงๆ
แต่พัฒนีก็ดื้อกับตัวเองไม่ได้นะคะวันนี้เราจะฝึกเด็กในครอบครัวของเราอย่างไรดีลองมาฟังเรื่องนี้ค่ะเนื้อนาบุญเกิดเพราะได้รับการฝึกตามลำดับนะคะพัฒนีพวกเธอยังมีอะไรน้อยนักเห็นไหมไอ้พวกที่อวดรู้นะพระองค์บอกเธอมีอะไรน้อยนักขั้นเมื่อเราได้แสดงธรรมปริยายเปรียบด้วยม้าอาชาในหนุ่มให้แก่พวกเธอทั้งหลายโดยสมัยนั้นเธอยังระลึกอุปมาเครื่องนั้นได้อยู่หรือพวกหัวดื้อก็ไม่ฟังไงพูดไปก็ไม่ฟังพอไม่ฟังก็ปรากฏว่าไม่รู้เรื่องเพราะการฟังเป็นการบรรลุธรรมไม่ฟังก็ไม่บรรลุนะคะขนาดพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมยังไม่ฟังธรรมเลยพระทาริกตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปมาเรื่องนั้นข้าพระองค์ระลึกไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะคือจำไม่ได้พัทธาริในข้อที่ระลึกไม่ได้นั้นเธออาศัยอะไรเป็นเหตุเล่าเห็นไหมพระองค์ตั้งคำถามพัทธาริตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าข้าพระองค์นั้นมิได้ทำให้สมบูรณ์ด้วยสิกขาในคำสั่งสอนของพระศาสดามาสิ้นเวลานานนักหนาแล้วพระเจ้าค่ะก็ยอมรับความจริงละเลยไม่ได้ละเลยโลเลนะคะพัทธารินั่นไม่ใช่เหตุนะตอบพัทธารินั่นไม่ใช่เหตุนั่นไม่ใช่ปัจจัยดอกที่แท้นั้นเธอคอยจับดูใจของเธอด้วยใจของเรามานานช้าจนทราบว่าโมฆะบุรุษผู้นี้นะฟังใหม่ที่แท้นั้นเราคอยจับดูใจของเธอคือครูบาอาจารย์ก็ดูใจลูกศิษย์แหละด้วยใจของเรามาช้านานจนทราบว่าโมฆะบุรุษคือลูกศิษย์ที่เป็นโมฆะบุรุษคือคนที่ไม่เป็นคือเข้าใจคำว่าโมฆะใช่ไหมโมฆะคือไม่ใช่ไม่เอายกเลิกคือไม่ใช่โมฆะคือคุณไม่จริงจังอะหรอแหละเธอเป็นโมฆะบุรุษค่ะนะโมฆะบุรุษผู้นี้เมื่อเรากำลังแสดงธรรมอยู่ก็หาได้ทำตัวให้เป็นคนมีความต้องการด้วยธรรมไม่ครูบาอาจารย์ก็พูดปะมันก็เหมือนอยู่เนี่ยแต่ดื้ออะคุณมะโมฆะบุรุษเนี่ยพี่ติ๋งไม่เป็นพี่ติ๋งไม่เป็นในสังขาจะมีบ้างค่ะกับไม่สนใจไม่ประมวลเอาเข้ามาด้วยใจคือไม่โอปนยิโกไม่เงี่ยวโสดลงฟังธรรมดังนี้พัทธาริก็แต่ว่าเราจะแสดงธรรมปริยายเปรียบด้วยม้าอาชาในหนุ่มให้แก่เธอซ้ำอีกเธอจงฟังธรรมปริยายนั้นทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เถิดเราจะกล่าวดังนี้ฟังนะคะคราวนี้ต้องไม่เป็นโมฆะบุรุษนะทุกคนลองฟังดูก่อนฟังเฉยๆยังไม่ต้องอะไรมากแล้วน้อมเข้ามาพูดถึงเราพูดถึงตัวเรานี่แหละค่ะเมื่อพัทธาริทูลสนองพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสพระพุทธวจนะนี้ต่อไปว่าพัทธาริเปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้สามารถได้ม้าอาชาในพันดีมาแล้วในชั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบางเหียนก่อนทำตามลำดับรับบางเหียนก่อนเมื่อนั้นเมื่อม้านั้นถูกฝึกให้รู้จักการรับสวมบางเหียนอยู่พยศต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นข้าศึกเป็นหลักตอเสพผิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างม้านั้นพอถูกฝึกเนืองๆและถูกฝึกซ้ำๆซากๆจนเข้าถึงการหมดพยศในข้อที่ไม่รับสวมบางเหียนนั้นคือเรื่องแรกก็คือ1ต้องน้อมใจก่อนที่จะสวมบางเหียนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆปราบพยศต้องสวมบางเหียนก่อนรับเข้ามาเป็นศิษย์ก่อนต้องน้อมตัวเข้ามาเป็นศิษย์ก่อนถึงจะไม่ดื้อดึงลองนึกถึงประมาณนี้นะคะพัทธาริเมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆและถูกฝึกซ้ำๆซักๆเข้าจนหมดพยศในข้อนั้นแล้วเมื่อนั้น
คนฝึกม้าจึงทำการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไปโดยการเทียบแอะเทียบแอะคือใส่บังเหียนแล้วก็เทียบแอะนะครับเมื่อม้านั้นถูกฝึกให้รู้จักการเทียบแอะอยู่พยศต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นข้าศึกเป็นหลักต่อเสพผิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างม้านั้นเพราะถูกฝึกเนืองๆและถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้าก็หมดพยศในข้อที่ไม่รับแอกนั้นคือพอมีบังเหียนก็รับแอกต่อไปพัทธาริเมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆและถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้าจนหมดพยศในข้อที่ไม่รับแอดนั้นแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าจึงเข้าทำการฝึกม้าตัวนี้ให้ยิ่งขึ้นไปในการแยกขากระโดดเพรียวขึ้นพร้อมกันทั้งสี่ขาในการเอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมจนขี่หยิบอาวุธที่ตกดินได้คือย่อลงไปได้เอี้ยวตัวได้ในการสามารถวิ่งจดแตกปลายกรีบจนไม่เกิดเสียงวิ่งได้จดปลายกรีบใน4ในความเร็วทั้งที่หนีทั้งทีไล่ทั้งทีหนีทีไล่คือหนีแล้วก็ไล่นะคะ5ในการไม่กลัวเสียงอึกกระทึกทุกชนิดเวลาออกศึกนะมันต้องไม่กลัวในการรู้คุณค่าของพระราชาเห็นคุณค่าว่าตัวเองเป็นม้าคู่พระหฤทัยละในการทำตัวให้สมกับเป็นวงพญาม้าข้อที่7ละ8ในความเร็วเลิศเร็วด้วยในความเป็นยอดม้าข้อที่9และ10ในความควรแก่การฟังแต่คำที่นุ่มนวลฝึกเด็กทั้ง10อย่างคราวนี้มาดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับคำสอนของพระองค์พัทธาริม้านั้นพอถูกฝึกเนืองๆและถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้าก็หมดพยศต่างๆใน10ข้อเหล่านี้พัทธาริเมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆและถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้าจนกระทั่งหมดพยศทุกอย่างแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าก็ย่อมฝึกม้าตัวนั้นเพิ่มขึ้นให้ยิ่งขึ้นไปทั้งโดยคุณภาพและกำลังพัทธาริม้าอาชาในพันดีที่ประกอบด้วยองค์คุณ10อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วยพัทธาริฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ10อย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบ10อย่างอะไรบ้างเล่า10อย่างคือตั้งใจฟังเจ้าค่ะ1เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นอเสขะเป็นอัตโนมัติเลยเป็นอัตโนมัติเลยอะภาษาเนี่ยคือเป็นผู้พร้อมที่จะแบบหมดจดงดงามเลยอันนี้นะฮะสัมมาทิฏฐิ2เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาเป็นอเสขะสัมมาวาจาชอบเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะเป็นอเสขะคือเป็นอยู่ในเนื้อในตัวแล้วคือทำการงานชอบไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสนทางเพศ5เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะเป็นอเสขะละตัณหาได้อันนี้โดยสิ้นเชิง6เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะเป็นอเสขะมีความเพียรชอบปิดประตูนรกอกุศลไม่ไปแล้วอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นจึงมีพื้นที่สำหรับกุศลที่ไม่เคยเกิดและรักษากุศลให้ยั่งยืนอันนี้ความเพียรชอบค่ะ7เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติอันเป็นอเสขะมีสติเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงก็เรียกว่าเป็นสติปัฏฐาน4นะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นอเสขะมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวนะคะ
9เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณะอันเป็นอเสขะเนี่ยสัมมาญาณทัศนะไม่มีอย่างอื่นแล้วเป็นปัญญาแล้วอะนะคะ10เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติอันเป็นอเสขะพ้นทุกข์อย่างเดียวเนี่ยฝึกมาต้องฝึกด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีปึ๊ดขึ้นไปก่อนเลยจนกระทั่งเจอการพ้นทุกข์ได้นะคะ10อย่างก็จะไม่ยากหรอกก็มรรคมีองค์8แล้วก็สัมมาวิมุตติญาณทัศนะสัมมาญาณก่อนถึงจะสัมมาวิมุตตินะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ10อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรกับการต้อนรับควรกับการอัญเชิญควรกับการทำบุญเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าฝึกคนในครอบครัวเราเลยค่ะปู่ย่าตายายทั้งหมดเหมือนฝึกมาใส่บังเหียนเทียมแอดแล้วก็เริ่มฝึกไปเลยเพราะฉะนั้นการน้อมตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญน้อมตัวเข้าไปฟังโอปนยิโกนะคะมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังบางเหียนแบบเป็นม้าคู่พระไทยของพระราชาเออคุณแม่ว่าวันนี้เป็นวันครอบครัว อ่านบทธรรมไปพร้อมกับทอดอะไรชาชาฮ้อ จะลุงใจดูหน้าคนทำมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟเพื่อจะชวนทุกคนกินพี่ติ่งมีอะไรสงสัยป่ะไม่มีค่ะก็จริงๆก็คิดว่าทำได้ไหมพี่ติ่งทำได้ไหมถามจริงทำส่วนแรกตอบจริงได้ค่ะแต่ต้องมีความวิริยะต้องมีความสัพพีทิโยวิวัชชันโตอายุวันโนสุขังพลังโหใครจะสมบูรณ์อย่างคุณแม่ไม่มีเทียมทานอันนี้ไข่เราไข่ไข่ไก่เราใช่ไหมคุณแม่ฉันมากกว่าสัก2ชิ้นค่ะได้จ้าเสิร์ฟพี่นุ้ยเลยแล้วก็เสิร์ฟทุกคนเลยเพราะว่าเราจะได้ให้ทุกคนมะละกอทานก่อนเพื่อให้ดูดซึมแต่เมื่อกี้แอบทานกาแฟไปก่อนแล้วไม่ว่ากันนะคะนี่ขามะละกอปลูกเองใช่ไหมคะพี่นุ้ยใช่ค่ะคุณแม่เต็มไปหมดที่ไร่อะค่ะคุณแม่ปลูกเองค่ะปลูกเองเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยครอบครัวไหนอยู่บ้านนะลูกหลานดูแลนะดูแลเหมือนพี่หมอนุ้ยดูแลคุณยายนะลูกเมื่อวานนี้ฝากไว้ไม่ใช่ฝากไว้เจ้าค่ะแต่คิดว่าน่าจะบอกน่าจะบอกคุณแม่ชีในสังฆะของเราแล้วก็คนอื่นที่อาจจะยังไม่ทราบด้วยอ่ะเจ้าค่ะว่าเราควรจะลงทะเบียนหมอพร้อมนะเจ้าค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราลงทะเบียนหมอชนะใช่ไหมเจ้าค่ะเราไปที่ไหนก็จะได้รู้ว่าเราไปที่ไหนแล้วเขาก็ขึ้นมาว่าเรามีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงทีนี้หมอพร้อมเนี่ยจะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งโหลดแล้วก็ลงนะเจ้าคะสมัครเพื่อที่เขาจะได้ไปเข้าคิวฉีดวัคซีนให้กับเราถ้าสมมุติว่าใครลงไปแล้วใส่ชื่อเสียงเรียงนามใส่บัตรประชาชนเนี่ยนะเจ้าคะแต่ต้องเอาแอปจริงนะคะอย่าเอาไปเอาแอปปลอมแล้วพอวัคซีนมาถึงเนี่ยก็จะได้ไปฉีดคือเขาก็จะเรียกตามคิวว่าคนนี้อายุมากมีความเสี่ยงเยอะอยู่ในเขตที่มีโรคนี้เยอะเขาก็จะเรียกเราไปก่อนทีนี้เนี่ย อยากให้ทุกคนทราบอีกทางหนึ่งเจ้าค่ะเพราะว่าบางคนยิงติ่งเนี่ยไม่ทราบนะคะจนกระทั่งเลขาบอกว่าพี่ติ่งเอามาก่อนมาลงหมอพร้อมก่อนถามว่าลงทำไมอ่ะคือเราถามเข้าไปว่าเมื่อไหร่เราจะได้วัคซีนนะเขาก็ไปเสาะสืบหามาคือถึงว่าบางทีคนไทยได้สื่อได้รับอะไรเนาะข่าวสารเข้ามาแต่ว่าจะไปมันตรงที่ว่าใครติดโควิดที่ไหนใครไปทองหล่ออะไรมากกว่าที่จะมาฟังสิ่งที่ทางสาธารณสุขหรือท่านพานพยายามจะสื่อจริงๆว่าอยู่ต้องรีจิสเตอร์หมอพร้อมนะเพราะว่าเขาจะได้กระจายวัคซีนไปถูกที่ถูกทางอะค่ะนั่นหมายความว่าเขามีแอปนี้ไว้ให้ทุกคนแล้วใช่เข้าไปยังไงลองเล่าเข้าไปยังไงลูกเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าคือโหลดแอปคำนี้โหลดแอปปู่ย่าตายายที่ไหนไม่เข้าใจถามหลานๆนะเจ้าคะโหลดแอปนี้เข้ามาแล้วก็
ขาก็จะให้ใส่3อย่างที่สำคัญจริงๆก็คือเบอร์บัตรประชาชนเพราะเบอร์บัตรประชาชนเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเราอยู่ที่ไหนซึ่งถ้าไปอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงสูงก็อาจจะได้รับเรียกมาก่อนแต่ว่าก็จะเป็นบัตรประชาชนชื่อนามสกุลจริงและเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าเขาจะได้โทรตามได้ไงเจ้าคะวันนี้มีสถิติการติดเพิ่มขึ้นไหมคะเดี๋ยวต้องรอ11โมงแต่ว่า960แล้วก็980ไม่อยากจะคิดเลยว่าวันนี้ทะลุพันหรือเปล่าวันละนะเจ้าคะแต่ก่อนเราเนี่ยกี่เดือนล่ะ6เดือนถึงจะขึ้นพันวันนี้วันละ 1,000 เขาบอกว่าหลังวันที่15จะขึ้นหลักหมื่นสาธุน็อตอย่าเลยเจ้าค่ะเพราะคนไทยก็อเลิร์ตขึ้นเยอะก็จะอยู่บ้านขึ้นเยอะก็หวังว่าคงจะไม่ถึงนะเจ้าค่ะแต่เราต้องระวังตัวเราจริงๆเจ้าค่ะลองถามคุณแม่ชีแถวนี้ก็ได้เจ้าค่ะลงหมอพร้อมหรือยังเจ้าค่ะยังเนี่ยติ่งถึงบอกว่าคนไม่รู้อีกเยอะคนไม่รู้อีกเยอะเพราะว่าคือทุกคนจะถามตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่วัคซีนจะมาคือจริงๆวัคซีนฉีดฟรีไม่ได้เป็นพวกรัฐบาลไม่ได้เป็นพวกไหนนะคะเพราะว่าแม่ชีนี่ต้องตั้งแบบอยู่ในกลางนะคะแต่ว่าอันนี้คือสื่อสารความเข้าใจให้กับแฟนๆทั้งเราทั้งหลายแล้วก็นั่นคือเขาก็เตรียมตัวอย่างดีนะเจ้าค่ะแล้วก็ให้แอปพลิเคชันเราเพราะว่าการกระจายวัคซีนให้คน66ล้านคนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าวัคซีนเองเนี่ยมันก็ต้องมีการเก็บอย่างชนิดตามที่เขาบอกมาคืออุณหภูมิเท่าไหร่เอาออกมาแล้วเนี่ยต้องฉีดเลยไม่อย่างนั้นมันก็ศูนย์เปล่านะเจ้าคะเพราะฉะนั้นมีเหตุการณ์เหมือนกันที่ว่ามีคนเข้าไปคือ1เราไปลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนเสร็จเนี่ยเขาจะติดต่อกลับมาให้เราไปเข้าคิววันไหนแล้วถ้าเราไม่ไปเนี่ยมันเสียเลยนะเจ้าคะเขาก็ต้องไม่รู้สิคงต้องโทรตามคนแถวๆนั้นมั้งเพราะว่าวัคซีนมันจะเสียเลยอ่ะเจ้าค่ะก็อยากให้ทุกคนพอเข้าใจนะเจ้าค่ะสลับมุมกล้องคราวนี้พี่ติ่งทานได้คุณแม่เสร็จแล้วเสร็จครึ่งอยากให้ผู้สูงวัยอยู่ในบ้านให้เด็กๆรักคืออย่าไปจู้จี้พั่มบ่นถ้าจะชี้ชวนก็เลือกปัญญาหน่อยไอ้พวกดื้อดึงก็ใช่บทของคุณทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้แหละค่ะแล้วก็ให้เขาเป็นม้าอาชาในด้วยตัวของเขาเองเราดูแลเขามาเยอะแล้วเราป้อนข้าวป้อนน้ำเขามาเยอะแล้วเราป้อนธรรมะก็ให้เขาสมัครใจกินเองนะคะเราจะเห็นว่าในทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยคุณแม่มองไปเห็นปลามันกระทบปลาบางตัวมันก็ว่ายตามน้ำบางตัวมันก็ว่ายทวนน้ำบางตัวมันก็กัดกันเองมองดูเนี่ยค่ะเนี่ย3ตัวอยู่กระจุกกันนัวเนียเชียวบางตัวก็ต้องการอิสระหัวหางไปไม่เหมือนกันเลยมนุษย์มีอิสระภาพดูนะคะคุณแม่มองเห็นโมบายที่อาจารย์กรกฎส่งมาให้เราเป็นธรรมะบรรณาการวันนี้เราจะช่วยกันจัดธรรมะสวัสดีเดี๋ยวเราไปลองดูก่อนเขาจะกลับมาทำพื้นอีกนิดหน่อยก็จบละเราเนี่ยจัดใจของคนในบ้านเราเราให้เขามีวิธีการไหว้แล้วเราบอกฝั่งเขาจะไหว้เอาหางไปเอาหัวไปเรื่องเขาแต่เมื่อฟังเรื่องการฝึกม้าอาชาไหนมันมีระเบียบมันมีวินัยมันมีวิธีการที่ทำตามซ้ำๆบ่อยๆซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากค่ะตอนนี้เราอยู่ในโหมดของการถูกล็อกดาวน์อีกแล้วโควิด-19 ล็อกดาวน์กิเลสเราอาจจะขยันทำงานกันมากขึ้นกอบกับว่าคุณแม่เองก็แข็งแรงขึ้นนะคะได้พักมากขึ้นเมื่อวานนี้สวดมนต์เทวดายังพรมพรมก็มีกั้วคอด้วยน้ำเกลือหิมารยันกับมะนาวก็กลับมาดีเลยค่ะเช้าขึ้นก็มีอาหารของบรรดาลูกหลานแล้วก็ได้อ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ซ้ำอธิบายซ้ำเหมือนเราเองก็เป็นม้าอาชาในพันดีเป็นม้าที่รู้ว่าจะต้องบุกจะต้องถอยในจังหวะไหนรู้การใช้จังหวะอยู่ในที่อึกกระทึกอย่างคนที่เงียบจากความกลัว
รู้ทิศทางและเป้าหมายของการทำงานที่คู่พระทัยของพระราชาเป็นม้าชั้นดีไม่ใช่แค่ดื้อรั้นคนดื้อรั้นไปไม่ค่อยถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นการมีชุมชนเล็กๆที่จะตั้งคำถามเป็นคือครอบครัวเราเป็น mindfulness family เราไม่บังคับแต่เราเชิญชวน2เรื่องถ้าเราเห็นว่ามันอันตรายมากเราขนาบเลยเราไม่บ่นว่าด่าทอขนาดเลยบอกให้เห็นถึงโทษแต่ถ้าเรายังเห็นเด็กคนนึงอาจจะยังลังเลเราก็ดึงเขาขึ้นมาชี้ชวนวิงวอนแล้วเขาก็ต้องเดินเองเหมือนปลาก็ต้องว่ายน้ำเองคุณต้องรู้จักน้ำถ้าคุณอยากมีอิสรภาพคุณไม่เห็นน้ำไม่ได้ปลาต้องเห็นน้ำนกก็ต้องรู้ว่าฟ้าคุณบินไปไหนก็ได้จากวันนี้เราก็จะอยู่ที่นี่กันเพราะเราเองก็ต้องล็อกดาวน์ตัวเองใครที่จะมาก็ต้องผ่านแอปพลิเคชันหมอชนะแล้วเราก็มีสถานที่กว้างอยู่กันแบบโล่งๆแจ้งๆไม่มีความลับนะคะทุกอย่างที่เราเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วพอถึงจังหวะที่ฝนตกมันก็บานสะพรั่งเหมือนดอกกุหลาบบังกะเรียอ้าวเอากุหลาบมาวางตรงนี้มาทุกคนมานั่งตรงนี้ทั้งหมดมาจ้ะมาจ้ะเอานี้ออกไหมจ้ะไหวไหมไหวค่ะเอาเนี้ยเอานี้ลงก่อนเอานี้ตั้งไว้ในเตาให้คุณแม่หน่อยเดี๋ยวคุณแม่จะทานไก่กระทะตอนหลังเมื่อกี้นิดมาามาลูกนึกถึงปีที่แล้วเลยนะเจ้าค่ะคุณแม่อยู่ที่เนี่ยพอฝนตกปั๊บนั่งเหมือนไอจีอยู่ในห้องอ่ะคือไม่มีอะไรทำคือแบบแต่ว่าวันนี้มีกุหลาบที่ให้ดูมีควายมีไก่มีอะไรเนี่ยชัมนาทออกดอกแล้วเจ้าค่ะคือวันนี้คุณแม่มีความรู้สึกว่า1ปีที่เราได้ก้าวหน้าเหมือนม้าอาชาในชั้นดีที่โอปนยิโกน้อมเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นบังเหียนเลยเพื่อจะให้เราก้าวต่อไปเทียมแอดรู้จักวิ่งจะหลดปลายเท้าอยู่กับอะไรที่อึกทึกวิพากษ์วิจารณ์ก็ด้วยความเข้าใจนะคะก็อยากขอบคุณบรรยากาศอย่างนี้ถ้าวันหนึ่งเราขาดใครคนใดคนหนึ่งเราก็จะได้รู้สึกว่าเราดีต่อกันอย่างเต็มที่มันเป็นวันครอบครัวค่ะวันนี้คือวันครอบครัวพรุ่งนี้วันผู้สูงอายุวันครอบครัวมีทุกวันถูกสมมุติไปอย่างนั้นเองวันครอบครัวมีทุกวันคุณแม่อยากเชิญชวนทุกท่านให้เข้าใจเรื่อง Mindfulness Family คือครอบครัวแห่งสติสติเนี่ยเป็นหนึ่งใน10ประการใช่ไหมสัมมาสติเมื่อกี้อ่านแล้วในการฝึกคนสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะนี่เป็นเซตสมาธิศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่เซตของศีลปัญญาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเราไม่ใช่ม้าที่ใช้แรงงานเราใช้ปัญญาใช้หัวใจเพื่อจะเข้าถึงสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติกลับมาดูแลใจเราฝึกใจเราเข้าใจสิ่งที่เรามีปรากฏการณ์ของการถูกกระทบโควิดมาเพื่อให้โตไม่ได้มาเพื่อให้ตายเรากำลังจะตายหมู่กันอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองอย่างมีสติอย่าระแวงใช้ชีวิตอย่างมีโอกาสพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเนี่ยค่ะที่เขาทำกันเนี่ยเป็นครัวชั่วคราวนะคะเขาต้องยกอย่างเงี้ยทุกเช้าเลยค่ะเขาไม่ได้ตั้งอย่างนี้ตลอดแต่เขาขยันทำไงคะเขาขยันทำบ่อยๆจนชำนาญดีดนิ้วพี่หมอนุ้ยมาบอกว่าพอหลังจากสงกรานต์แล้วเราทำกันเป็นปกติใช่ไหมไหวไหมก็กินอาหารสดไม่วางไว้15นาทีแบคทีเรียมันเข้าไปเราก็จะลำบากเพราะมันฤดูร้อนนะคะก็ทำสดๆดูแลคนทุกคนนะคะให้พูดกันคนละหนึ่งประโยคอ่ะทางนู้นมาก่อนเยี่ยมพูดดังๆหนึ่งประโยคที่ทำวันนี้แล้วรู้สึกยังไงแบ่งปันก็แบ่งปันดีมากค่ะมีความสุขเจ้าค่ะดีมากจ้ะพี่น้อยเป็นผู้ให้โอเคไม่เสี่ยงนะเจ้าค่ะคมทั้งนั้นนะฮะโอปนยิโกได้ดีคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนได้เป็นหนึ่งในครอบครัวของท่านท่านเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราที่นี่คือบ้านเราหุบเขาโพธิสัตว์นะคะสุขสงบ
เย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะเวลาโลกมีภัยต้องมีเพื่อนร่วมทุกข์พี่นิดดูอยู่ด้วยทุกค่ะพี่นิดพี่นิดมาไหม18น่ะอ๋อคงอาจจะยังไม่มาเจ้าค่ะแต่ว่าอยากให้พี่นิดลงหมอพร้อมคุณเคซีก็บอกว่าดีจังเลยที่แชร์เพราะว่าเขาส่งมาบอกครอบครัวเขาที่เมืองไทยแล้วคือจะมีอีกหลายคนที่ไม่รู้เพราะติ่งรู้ติ่งยังงงๆอยู่เลยพี่ติ่งฉีดแล้วแล้ว